ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมแบบฉับพลันนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงท่อบ่อถังแทงท่อบ่อถังวันนี้ผมมีมหาอุดมาแนะนำครับมหาอุดที่ผมบอกนั้นไม่ใช่คาถานะครับแต่มันคือการมาหาอะไรอุดให้มันถูกต้องกันดีกว่านะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับมันก็คือวัสดุที่เอาไว้ปิดเอาไว้อุดรอยรั่วแบบฉุกเฉินนะครับลักษณะการใช้งานแตกต่างกันทั้งหมดนะครับมี3ชิ้นนะครับหลักๆเป็นอย่างนี้นะครับมาที่ชิ้นแรกครับกาวอุดอีพ็อกซี่ลักษณะของมันก็คือมีความคล้ายดินน้ำมันนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อเขาจะเป็นเหมือนกับส่วนผสม2ส่วนเป็น A และ B นะครับแต่บางยี่ห้อบางรุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มี A และ B ที่อยู่ในแท่งเดียวกันแล้วนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันคือตัดหรือแบ่งออกมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นวดให้มันเข้ากันจนกลายเป็นสีเดียวกันนะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถอุดรอยรั่วได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซรามิกแก้วโลหะไม้กระเบื้องยิปซั่มอุดได้หมดเลยนะครับระยะเวลาเซตตัวของมันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 8-10 นาทีก็เริ่มที่จะมีประสิทธิภาพเห็นผลแล้วนะครับแล้วความพิเศษของมันก็คือมันสามารถเป็นกาวที่ใช้รับแรงได้ด้วยอย่างเช่นคุณต้องการแปะตะขอติดผนังอย่างเงี้ยคุณก็ใช้เนี้ยแทนกาวเลยหรือว่าคุณปั้นเป็นห่วงเอาไว้แขวนของก็รับน้ำหนักได้ประมาณหนึ่งนะครับแข็งแรงทีเดียวครับตัวต่อมานะครับก็คือเทปกาวปิดรอยรั่วนะครับหน้าตาที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมีฉลากนะครับมันไม่เป็นแบบนี้แต่นี่คือแกะออกให้เห็นว่าหน้าตาแท้จริงของมันข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงลักษณะก็คือคล้ายๆเทปพันสายไฟฮะก็คือเป็นเทปกาวขนาดใหญ่นะครับยาวๆนะครับแล้วก็จะมีกาวเหนียวๆนะครับเอาไว้ปะอุดรอยรั่วต่างๆใช้ได้ดีกับรอยที่มันมีความโค้งนะครับขอบมุมอะไรเงี้ยจะใช้ได้ดีมากเลยความพิเศษของมันก็คือมันสามารถใช้งานขณะที่มันกำลังรั่วซึมหรือเปียกได้เลยเอาเทปยืดออกมานะครับแล้วก็ตัดแล้วก็พันท่อเงี้ยใช้อุดแบบกรณีฉุกเฉินได้อยู่นะครับแล้วก็พวกวัสดุถังกระมังที่มันเป็นสแตนเลสเงี้ยก็ใช้งานได้ครับเจ้าเทปแบบนี้นะครับก็จะมีหลายราคานะครับคุณภาพง่ายๆเลยครับตามราคาเลยครับต่อมาก็คือซีเมนต์แห้งเร็วอุดน้ำรั่วครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเหมาะสำหรับซีเมนต์ฮะใช้ในกรณีที่มีน้ำกำลังรั่วออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับวิธีการผสมนะครับก็คือมันจะเป็นผงอยู่ข้างในนะครับคุณก็ใช้4:1 4นี่หมายความว่าซีเมนต์4ส่วนน้ำ1ส่วนนะครับใส่ถุงมือนะฮะแล้วนวดให้เข้ากันนะครับคุณมีเวลาประมาณ30วินาทีถึง3นาทีในการที่จะใช้ซีเมนต์ที่คุณนวดไว้เนี่ยอุดปะรอยรั่วต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะครับเหมาะสำหรับกับซีเมนต์มากไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำแทงน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อน้ำหรือแม้กระทั่งเขื่อนคุณก็ใช้ได้นะฮะแต่คุณต้องใช้แบบปริมาณเยอะเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมมุกนะครับจริงๆใช้แบบนั้นนะฮะเกือบไม่เกี่ยวก่อนการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับคุณต้องมีการเตรียมพื้นผิวสักนิดนึงนะครับทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดซะก่อนนะครับมีตะไคร่มีคราบเชื้อราอะไรเงี้ยขัดออกให้หมดก่อนนะครับนำเศษปูนที่มันแบบแตกหักอยู่บริเวณพื้นผิวเนี่ยออกไปเลยนะครับรอยรั่วที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนี่ใช้ได้เลยฮะคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าแผลที่อุดหรือปะจะไม่สวยนะครับคุณสามารถแต่งพื้นผิวได้ภายหลังนะฮะและทั้งหมดนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้สำหรับอุดรอยรั่วแบบฉุกเฉินที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นว่ามันมีลักษณะที่การใช้งานที่แตกต่างกันแบบชัดเจนไปเลยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับแล้วถ้าหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่บ้านและสวน.com ครับ